ก่อนถ้าย้อนไปเป็น10ปีนะคะเวลาเกษตรกรเขาเลี้ยงหมูเนี่ยเขาก็เลี้ยงตามมีตามเกิดของเขาเองแหละนะทีนี้ต่อมาเนี่ยมันก็เริ่มมีระบบเกษตรพันธสัญญาเข้ามาถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยก่อนหน้านี้ประมาณสัก6-7ปีได้อะถกเถียงกันเยอะมากเลยนะว่าเกษตรพันธสัญญาเนี่ยนะคะหรือว่าพรบที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นการเอาเปรียบเกษตรกรหรือเปล่านะคะที่ฉันอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมว่าเกษตรพันธสัญญามันคืออะไรนะคะที่เราเรียกกันง่ายๆว่า contract farming เนี่ยนะคะก็คือระบบการเกษตรค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์จะเป็นปลูกพืชเพาะปลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะจะมีการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าค่ะระหว่างเกษตรกรหรือเจ้าของฟาร์มนะคะกับทางบริษัทคู่สัญญาซึ่งเป็นบริษัทเจ้าใหญ่นะบริษัทเจ้าใหญ่คุณผู้ชมคะบริษัทเจ้าใหญ่คือผู้รับประกันนะคะคือมันเป็นสัญญาที่ทางบริษัทเอกชนเจ้าใหญ่เนี่ยเขารับปากค่ะว่าเดี๋ยวพอผลผลิตออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะซื้อคืนจากฝ่ายเกษตรกรนะคะในราคาเท่านี้กำหนดราคาไว้แล้วอย่างกรณีพี่คนที่ขายหมูเนี่ยให้กับทางบริษัทเจ้าใหญ่เนี่ยบอก60 บาทคือณเวลานี้เนี่ยราคาหมูมันทะลุเกิน60 บาทไปแล้วไงราคามันสูงมากนะตอนที่ทำสัญญาที่ฟังจากทางปศุสัตว์จังหวัดก็คือ70ใช่ณเวลาตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันพุ่งไปแล้วมันพุ่งไปแล้วนะคุณผู้ชมนะแต่ถึงจะให้ราคามันพุ่งไปไงก็แล้วแต่คนที่ติดสัญญาเกษตรพันธสัญญาเนี่ยจะไปขายให้เจ้าอื่นไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่ต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับทางบริษัทเจ้าใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะคะมันมีกระบวนการของมันอยู่คุณผู้ชมถามว่าแล้วคนที่เป็นบริษัทคู่สัญญากับเกษตรกรที่ทำคอนแทคฟาร์มิ่งเนี่ยเขาต้องมีข้อตกลงอะไรกันบ้างมันมีหลายอย่างนะคะคือบริษัทใหญ่เนี่ยเขาก็จะอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างให้กับทางเกษตรกรนะเป็นการพูดคุยกันก่อนนะคะทั้งเงินทุนทั้งข่าวสารเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของการตลาดบางคนเป็นเกษตรกรแล้วมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเพาะปลูกดีแต่ไม่รู้ว่าจะขายยังไงนี่แหละค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายจะเข้ามาช่วยอุดรูโหว่ในช่วงนี้นะคะราคาขึ้นอยู่กับการตกลงของบริษัทเจ้าใหญ่กับเกษตรกรว่าจะเป็นไปในราคาเท่าไหนรวมถึงเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงนะคะอย่างกรณีพี่ที่เขาขายหมูราคา60บาทดิฉันยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะคุณผู้ชมคะก็คือเขาต้องเอาพื้นที่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยของเขาเองนะคะแต่ว่าหมูเนี่ยตามข้อมูลคือมาจากบริษัทของทางบริษัทคู่สัญญาก็คือลูกหมูขุนลูกหมูขุนเนี่ยมาจากบริษัทใหญ่นะคุณผู้ชมคะแล้วบริษัทก็จะขายยาขายวัคซีนอาหารสัตว์ต่างๆเนี่ยให้กับเธอนะเธอก็เอามาเลี้ยงดูปูเสือจนสุดท้ายครบ100กว่าวันตามที่ตกลงกันไว้หมูพร้อมจะขายละทางบริษัทก็จะมารับซื้อคืนแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือว่าเธอบอกหมูมันถึงกำหนดเวลาแล้วแต่บริษัทยังไม่มาเลยนะสิ่งที่เธอต้องเสียต่อก็คือค่าอาหารหมูไงนะที่ต้องจ่ายกลายเป็นต้นทุนของเธอที่มันเพิ่มเติมนะคะทีนี้ถามว่าข้อดีมันมีอะไรข้อดีมันก็มีค่ะเกษตรกรบางคนอย่างที่ดิฉันบอกไปว่าถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องของการตลาดตรงนี้เขาปลอดภัยมากขึ้นเขาไม่ต้องไปมีความเสี่ยงว่าเขาจะขาดทุนหรือเปล่านะแต่มันก็มีอีกแหละนะในบางกรณีภัยธรรมชาตินะฮะภัยธรรมชาติหรือจะเป็นปัญหาอื่นๆน่ะที่มันตามมาต้นทุนการผลิตต่างๆนานาโรคระบาดเอ่ยภัยธรรมชาติเอ่ยอะไรพวกเนี้ยมันคือความเสี่ยงที่ฝั่งของเกษตรกรก็ต้องรับไงใช่ใช่แต่เขาก็จะคุยกันก่อนว่ารับได้แค่ไหนยังไงบ้างนะฮะทีนี้เมื่อประมาณสักก่อน4ปีอ่ะนะฮะก่อน4ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันว่าใครได้สิใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วสุดท้ายมันก็คลอดออกมาเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาปี2560เขาต้องการทำให้ระบบทุกอย่างมันเป็นไปตามสากลมากขึ้นนะคะคือมันมีหลักเกณฑ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเกษตรกรส่วนนึงแหละค่ะที่เข้าไปผูกกับระบบเกษตรพันธสัญญาอย่างพี่เจ้าของฟาร์มหมูเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่มันก็จะมีเกษตรกรส่วนนึงที่ไม่ได้อยู่ในระบบนะแล้วแต่การตกลงแล้วแต่การเคลียร์กันแต่มันก็จะมีข้อแม้ว่าคนที่เขาเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญาคุณก็ต้องทำฟาร์มให้ได้มีมาตรฐานนะเพราะเขาจะมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทใหญ่เนี่ยบริษัทเอกชนเนี่ยนะคุณผู้ชมมาดูตลอดนะคะว่าคุณเลี้ยงหมูเป็นยังไงนะคุณเลี้ยงหมูถูกต้องตามระบบไหมเป็นฟาร์มปิดหรือเปล่ายารักษาโรคเป็นยังไงทุกอย่างคือเขาต้องดูเลยอาหารที่คุณให้จะได้หมูน้ำหนักตามที่เขาต้องการหรือเปล่าทุกอย่างมันเป็นทำระบบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการควบคุมอยู่นะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นคำตอบขึ้นมาว่านี่แหละพี่คนที่เป็นเจ้าของฟาร์มหมู60บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถขายหมูกับที่อื่นได้นี่แหละนี่แหละตามข้อมูลก็คือต้นกุมภาพันธ์ถึงจะขายได้อันนี้เฉพาะกรณีเคสนี้นะคุณผู้ชมทีนี้มองย้อนกลับไปมติกกร.ครั้งที่แล้วจำได้ไหมจำได้ที่ห้ามส่งออกหมูไปนอกราชอาณาจักรสำหรับฟาร์มหมูเล้าหมูที่500ตัวหรือไม่ก็ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยจะต้องแจ้งและรายงานแล้วคำถามคือรายย่อยไหมถ้าเป็นระดับนี้ส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมถ้าฟาร์มใหญ่ๆแบบนี้ก็นี่แหละ
ร้อยทั้งร้อยนะก็คอนแทคฟาร์มมิ่งนี่แหละต้องยอมรับนะเพราะมันคือระบบการสร้างมาตรฐานแล้วหมูเหล่านี้คุณผู้ชมคือหมูที่โดยส่วนใหญ่พอมีมาตรฐานสูงนะฮะคือหมูส่งออกครับนี่เป็นที่มาของสิ่งที่เกิดกระแสข่าวในวันนี้ว่ามีนายทุนเจ้าใหญ่กักตุนหมูอยู่หมูแช่แข็งอยู่แล้วหมูแช่แข็งเหล่านี้ณปัจจุบันนี้ตามกฎหมายที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือขายออกนอกราชอาณาจักรไม่ได้นะคุณผู้ชมตามกฎหมายนะฮะนั่นหมายความว่าในระยะเวลาในช่วงหลังจากนี้ประมาณ 3-6 เดือนเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ที่เขาจะขายเข้ามาสู่ระบบและราคาก็มีโอกาสจะลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมตามกฎหมายต้องไปดูกันต่อว่าเดิมทีเนี่ยเขาส่งออกอยู่แล้วหรือเปล่าคือมันจะมีหมูบางส่วนที่มีทั้งส่งออกด้วยและหมูบางส่วนที่ผลิตเพื่อป้อนในประเทศด้วยในกรณีที่ส่งออกมันก็เป็นธรรมสำหรับเขานะถ้าเขาจะส่งออกนะในราคาหมูปัจจุบันนี้ที่ทั้งโลกมันก็สูงเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นคือการช่วยเหลือประชาชนณตอนนี้ต้องฝากคุณชุติมาคุณนะสิถามคุณลุงแล้วว่าคุณลุงจะแก้ปัญหาคุณลุงจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงคือจริงๆเนี่ยในภาคการเกษตรเนี่ยถ้าเกิดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูวงจรมันไม่เหมือนกันนะคะอย่างไก่เนี่ยมันจะเป็นเล็กแล้วก็ไปรายใหญ่แต่ถ้าหมูเนี่ยมันจะเป็นเล็กกลางแล้วก็ใหญ่แล้วคือที่เขาตั้งข้อสังเกตตอนนี้เนี่ยนะคะที่ข้าวของแพงแม้กระทั่งหมูแพงเองเนี่ยมันมีประเด็นอย่างที่คุณสุทธิวัฒน์คุณวรรณสิริเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของการกักตุนสินค้าหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุการณ์ที่ข้าวของแพงหมูแพงแบบนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อทำไมถึงไม่เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อเพราะเกิดว่าเราดูย้อนหลังช่วงเดือนธันวาคมของปีที่แล้วคุณผู้ชมเงินเฟ้อพื้นฐานตอนนั้นเนี่ยมันขึ้นไปเพียงแค่ 0.29% ถ้าเป็นตัวเลขนี้ปรากฏว่ามันขึ้นเพียงแค่นิดเดียวเขาก็เลยมองว่าถ้าขึ้นนิดเดียวแบบนี้แสดงว่าของที่แพงเนี่ยมันไม่ได้มาจากเรื่องของเงินเฟ้อแล้วแต่มันมาจากอะไรเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องของต้นทุนการผลิตที่มันสูงขึ้นเรื่องของการนำเข้าอาหารสัตว์เนี่ยก็นำเข้าได้ยากขึ้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นต้นทุนทั้งหมดแล้วถ้าเกิดว่าการแก้ไขปัญหานำเข้าหมูมาจากต่างประเทศมันก็ต้องมีคอนแทคสัญญาแต่ดิฉันไม่แน่ใจในข้อมูลเนี่ยนะคะว่าคอนแทคสัญญาเวลาที่เขาติดต่อซื้อขายกันแบบนี้มันต้องระยะยาวเท่าไหร่เพราะถ้าระยะยาวมากๆแต่สถานการณ์ของเรามันจบลงเร็วแก้ไขสถานการณ์ได้เร็วหมูมันจะล้นตลาดไงมันทำลายกลไกการตลาดไม่ใช่อะไรส่งออกนะของไทยส่งออกไปตลาดใหญ่นะจีนไปตลาดจีนไปตลาดฮ่องกงที่มีแชร์ข้อมูลบอกว่าส่งในอาเซียนเนี่ยตัวเลขยังจิบๆนะค่ะส่วนใหญ่ไปทางนู้นนะคุณผู้ชมฮะคือต้องขยายภาพให้เห็นก่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วหมูที่เป็นหมูแช่แข็งส่งออกซะเยอะคุณผู้ชมอันนี้ต้องยอมรับนะแต่ณตอนนี้ในประเทศที่ขาดแคลนแล้วมีกฎหมายนี้อยู่เดี๋ยวต้องรอดูว่าบรรดาเจ้าใหญ่ๆเนี่ยจะดั้มลงมาขายหรือเปล่าเพราะต้องยอมรับว่าทางพันนี้เขาก็มีหมูธงฟ้าอย่างเขานะขายได้โล150 บาทก็พยายามแก้นะคะ